สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกเล่นคุกกิ้งจะมาทำเมนูไข่มุกขนุนน้ำกะทินะคะกินคู่กับน้ำแข็งเย็นๆเนี่ยจะอร่อยมากเลยนะคะเริ่มจากหั่นขนุนให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นผสมน้ำเปล่าน้ำหวานเฮลบูบอยแป้งมันผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเมื่อแป้งที่เราผสมลงไปละลายดีแล้วนะคะให้เราเปิดเตานะคะเพื่อต้มให้แป้งสุกลักษณะจะเป็นเหนียวแบบนี้นะคะเมื่อแป้งที่เรากวนนะคะเริ่มสุกดีแล้วเราก็ปิดเตาแล้วก็เติมแป้งลงไปหลังจากนั้นนะคะทำการนวดแป้งผสมแป้งให้เข้ากันให้เนื้อเนียนละเอียดค่ะถ้าเหลวเกินไปสามารถเติมแป้งเพิ่มได้หลังจากนั้นก็ไปปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะเมื่อนวดแป้งจนเข้ากันแบบนี้แล้วก็นำแป้งไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะลักษณะที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแบบนี้ค่ะเราจะนำแป้งมันมาโรยหน้าที่เราปั้นไว้อีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดกันนะคะหลังจากนั้นนำไปต้มในน้ำที่เดือดจัดนะคะพยายามเทให้กระจายตัวกันเพื่อไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนใช้ทัพพีคนให้กระจายตัวปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะคะเมื่อเม็ดที่เราปั้นไว้เริ่มสุกมันจะเริ่มลอยตัวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้เราตักแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นนะคะนำไปแช่แค่ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็สามารถตักขึ้นมารับประทานได้เลยค่ะวิธีการรับประทานก็จะใส่แก้วแบบนี้แล้วก็เติมขนุนที่เราหั่นไว้ลงไปเติมน้ำแข็งลงไปนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมกะทิกลิ่นควันเทียนค่ะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำเชื่อมเท่านี้ก็สามารถรับประทานได้แล้วนะคะจบแล้วนะคะสำหรับช่องลูกเล่นคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลูกเล่นด้วยนะคะ